มะปรางอลิสาค่ะ All round รวบเกาหลีจบครบที่สยามตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์ซอย3นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาหาไลฟ์สไตล์แบบเกาหลีกันที่สยามสแควร์แต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปทำผมก่อนนะคะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอะไรนะรอกล้องด้วยค่ะมาดิเลยเลยเข้ามาเลยค่ะเชิญค่ะแล้วสรุปหนูเป็นเจ้าของร้านนั่นเองไม่ใช่ร้านชื่อ Salon of the Day วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดู Hair of the Day กันขออนุญาตถอดผมอากาศวันนี้ไม่ร้อนเลยประมาณ-30ลอนเกาหลีก็สมมติจะเป็นแบบลอนใหญ่ๆแบบวอลลุ่มเบาๆดูธรรมชาติดูแบบไม่เซ็ตจนเกินไปนี่อะไรอย่างนี้เสร็จแล้วค่ะไวมากนี่คือยังไม่ทันได้จ่ายค่าไฟค่าน้ำค่ารถค่าผ่อนบ้านเลยนะคะอันยอค่ะเซโยสวยค่ะหนูสวยค่ะสาวเกาหลีเขาจะแบบเน้นเบาดูธรรมชาตินึกออกไหมเหมือนไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราแบบไม่อยากพูดภาษาไทยแล้วอยากพูดสถานีต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปฮงแดค่ะสยามสแควร์วันก็จะอายๆนิดนึงอ่ะคนเกาหลีมองเราเต็มเลยอ่ะคือนึกออกป่าวว่าเวลาเราไปเกาหลีอ่ะนี่ก็จะใส่หมวกไหมพรมเพราะว่ามันหนาวเวลาหัวเราอุ่นเราก็จะรู้สึกดีแล้วเราก็จะไม่เป็นหวัดเราเดินบันไดเลื่อนเราเริ่มอายแล้วถึงแล้วฮงแดนี่เราจะมากินคนเดียวอีกแล้วใช่ปะบุฟเฟ่มันมี2แบบ399บวกบวกมีเนื้ออยู่ในเมนูด้วยแต่ถ้าเกิดเราชอบทานแค่หมูเราก็เลือก299บวกบวกแล้วสิ่งที่เราชอบมากก่อนการมาร้านเกาหลีอ่ะก็คือเครื่องเคียงต่างๆแบบเกาหลีอึ้งแป๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เครื่องเคียง14จานเฮ้ยดูดิเหมือนนั่งกินบนแบบรูฟท็อปปะสวยคือกิมจิเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะว่าแบบร้านนั้นอร่อยหรือเปล่าแล้วเพื่อนเกาหลีเนี่ยเขาก็แนะนำมาว่าให้เอากิมจิย่างแล้วมันอร่อยจริงๆนะต่อไปเราจะมาเริ่มเนื้อ3ชั้นปกติเราจะเห็นแต่หมู3ชั้นใช่ไหมที่นี่มีเนื้อ3ชั้นวางมันลงไปค่ะแสดงผักพวกนี้เนี่ยเอามาห่อนี่น้ำจิ้มแบบเกาหลีนะคะจริงๆเราสามารถเอาเครื่องเคียงมาห่อได้นะเนื้อ3ชั้นอร่อยมากขอชิมทีละกันหมูซอสเกาหลีหมูมีความหนาอันนี้ซอสสาลีอย่าดิ้นสิลูกอ่ะลงมาค่ะจะบอกว่าระหว่างที่เรารอหมูสุกเนี่ยขอชิมเนื้ออันนี้เรากินแบบไม่มีผักบ้างอันนี้แบบเนื้อเน้นๆ อย่าลืมนะคะหมูรอให้สุกกินจีได้แล้วระหว่างรอหมูกินได้เรื่อยๆเลยนะแล้วเนื้อออกมาเป็นผักกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนรู้สึกว่ามันแก้เลี่ยนเพื่อทำให้มันสุกเร็วขึ้นเราต้องอาจจะต้องหั่นเนื้อนุ่มอ่ะอันนี้หมูหมักซักเกาหลีเฮ้ยอีกอันนึงก็น่าจะได้แล้วนี่เนื้อแน่นจะแน่นกว่าอันนี้อันที่เคี้ยวง่ายกว่าถ้าใครชอบนิ่มๆนะในเซตเนี่ยเราสามารถสั่งอาหารแยกได้สั่งอาหารจานเดี่ยวแยกได้ซึ่งมีหลายอย่างข้าวคุกเกาหลีแล้วก็มีนี่ด้วยมีซุปร้อนๆซีฟู้ดอันนี้ไก่ทอดเกาหลีกินไก่แบบมือไม่เลอะเนื้อขาวมากหวานนิดนึงแล้วก็เผ็ดผสมกับแป้งกรอบแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยโอเคมื้อนี้ฟินมากค่ะ On ground ตอนนี้เรากำลังจะเติมหน้าไปกินขนมนะคะเติมหน้าการสยามสแควร์แสงธรรมชาติแต่จะบอกว่าเมื่อกี้เราไปกินปิ้งย่างมาใช่ปะทีนี้เรากินคาวเราจะไม่กินหวานไม่ได้นะคะเราจะต้องไปกินของหวานด้วยร้านนี้ลูน่านูน่านะคะเจ้าของร้านอยู่ร้านทุกวันเลยนะสวัสดีค่ะพี่ออมขาจักไว้ไหนคะพี่ออมไม่ตอบอ่ะงั้นขอกินฟรีได้ไหมคะไม่ตอบอีกแล้วแปลว่าได้ต้องยืนสั่งก่อนแล้วค่อยไปนั่งเอ๊รู้ดีออริจินอลค่ะคือเมนูหลักๆของที่นี่เนี่ยจะเป็นแพนเค้กมันก็จะมีท็อปปิ้งที่ต่างกันไปเฮ้ยมีชานมไข่มุกด้วยอ่ะไข่มุกนมสดด้วยค่ะจะบอกว่าแพนเค้กของเขาอะทำสดทุกแผ่นมีออเดอร์แล้วเขาถึงค่อยๆทำทีละแผ่นมันถึงจะต้องใช้เวลานิดนึงนี่จำหนูได้ไหมคะ หนูมาบ่อยค่ะโอ้ยไข่มุกนมสดข้างบนต้องเป็นครีมนมแน่ๆเลยอะครีมข้างบนเหรอข้างบนเป็นครีมไข่มุกนิ่มมากแล้วข้างในเป็นนมสดอร่อยดีนะหวานนิดเดียวเลยอะที่อยู่ตรงหน้าเรานี้นะคะก็คือ Dutch Baby คือมันเป็นอาหารเกาหลีผสมกับเนเธอร์แลนด์ค่ะมีป๊อปคอร์นด้วยคาราเมลแอนด์ไอติมกินแบบเข้มข้นมากเรามาชิมเนื้อขนมปังกันดูว่ามันเป็นยังไงอร่อยอ่ะสำหรับปังนะบอกว่าหวานมากกินเสร็จนี้แบบล่าเลยเลยอ่ะอัน
นี้เป็นออริจินอลแพนเค้กซิกเนเจอร์เดอะมอสไวท์คอมเมนต์ของที่นี่เลยนิ่มมากเลยดูดิมันดูดึงมากเลยอ่ะนี่มีเนยเป็นแผ่นเลยอยู่ข้างบนอ่ะมีติมนี่ก็ตัดติมปุ๊บปุ๊บมาวางแล้วก็วิปครีมคู่กับคุกกี้คอมโบอันนี้อะไรที่เขาเรียกว่าแบบแพนเค้กละลายในปากอันนี้เลิฟมากจริงOn ground. ตอนนี้นะคะเราก็ move มาที่ Digital Gateway ค่ะเราจะกินต่อเนี่ยไม่ได้แล้วตอนนี้ผ่อนคลายเราก็จะเลือกมาทำเล็บแบบสไตล์เกาหลี Morning Kiss ค่ะจะบอกก่อนว่าร้านทำเล็บสไตล์เกาหลีเนี่ยส่วนมากเขาจะนั่งเป็นโต๊ะแบบเนี้ยน่ารักไหมแต่วันนี้จะขอสปามือสปาเท้าก่อนนะคะช่วยด้วยค่ะจักรจีตรงปลายนิ้วเราจะแบบจักรจีเป็นพิเศษเพราะว่าเสร็จแล้วค่ะทั้งมือก็ขาลงไปมากเป็นวิถีผู้หญิงเนอะจะมาทำเล็บสติ๊กเกอร์กันที่ Morning Kiss เหมือนเดิมแต่ว่าข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งยาเล็บเยอะมากพร้อมเฮ้ยน่ารักค่ะเฮ้ยปิกาจูน่ารักเอาปิกาจูละกันเตรียมหน้าเล็บแล้วก็ลงพรำมือเฮ้ยน่ารักเฮ้ยดอกไม้ค่ะช่วงนี้ก็เป็นแบบซากุระนะคะกำลังบานเสร็จแล้วค่ะมือนี้ก็แบบว่าไปเที่ยวเนาะมือนี้ไว้ทำงานอันนี้ใช้เวลาทำแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะคิวว่า On ground ถ้าใครอยากเป็นสาวเกาหลี1วันแบบปังเนี่ยก็มาได้ที่สยามสแควร์นะคะตามรอยคลิปนี้ยังได้เลยมาตั้งแต่ประมาณสัก 11:00 นเนาะก็มาทำผมทำหน้าผมเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเสร็จกินขนมเสร็จก็ทำเล็บอยากจะมีแบบนี้อีกสัก10วันแล้วเจอกันใหม่ใน Cleo on ground มาปรางเองจ้า Cleo นะจ๊ะ Cleo on ground รวบเกาหลีจบครบที่สยาม